เริ่มพรญาติโยมเป็นวิชาชีวิตตอนที่211นะวันนี้เป็นวันพุธที่14กุมภาพันธ์2567นะซึ่งวันนี้พี่ก็ได้มาอ่านในพระไตรปิฎกเล่มที่37ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะซึ่งในวันนี้ก็จะเป็นในเรื่องราวของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยย่อมเป็นไปเพราะกรรมนะกรรมก็คือการกระทำนะว่าสัตว์โลกนั้นย่อมเป็นไปตามกรรมนะมีกรรมเป็นเครื่องผูกพันนะบุคคลที่ได้รับเกียรติความสรรเสริญนะหรือคนที่แบบว่าเสื่อมนะมีความเสื่อมถูกทำร้ายถูกฆ่านั่นก็เป็นเพราะเหตุแห่งกรรมต่างๆเหล่านี้ทั้งหลายเพราะนั้นสิ่งทั้งปวงนั้นก็เป็นเกิดขึ้นมาได้เพราะกรรมนั่นเองนะก็มีถ้อยคำที่พุทธองค์ทรงตรัสกับพระปุณณะว่าปุณณะเพราะกรรมเนี่ยเป็นตัวนี้เป็นดังนี้นะความเกิดขึ้นของสัตว์จึงมีได้นะสัตว์ย่อมเกิดเพราะกรรมที่ทำไว้นะกรรมเป็นของเที่ยงแท้นะความแก่ความตายเป็นผลของกรรมกรรมทุกอย่างต้องมีผลเรื่องทุกอย่างมาจากกรรมผู้ล่วงลับไปแล้วได้รับสิ่งที่ผู้อยู่ในโลกอุทิศให้ต่างเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะนั้นในวิชาชีวิตก็ขอให้พวกเราได้เข้าใจในเรื่องของกรรมแต่ว่าพุทธองค์ก็ใจกว้างพุทธองค์มีพระฤทัยที่กว้างขวางเมตตาทรงพระกรุณาใจกว้างขวางคือหมายว่าบอกสาวกว่าเธอไม่จำเป็นต้องเชื่อคำสอนของเรานะนะเธอไม่จำเป็นต้องเชื่อนะไม่ต้องไปเชื่อเพราะเราเป็นครูบาอาจารย์ของเธอขอให้เธอเชื่อเพราะว่าเธอพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะนั้นในการสิ่งที่เป็นปัจจตังการประพฤติปฏิบัตินะในการเจริญภาวนาที่จะได้อภิญญาได้ฌานได้ญาณอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็เป็นเรื่องเฉพาะตัวนะที่แล้วแต่การปฏิบัติอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะหรือการปฏิบัติในสติปัฏฐาน4นะการตั้งสติอยู่นะการทำจิตให้ผ่องแผ้วบริสุทธิ์นะความดำรงอยู่ของชีวิตของเราเหล่านี้เป็นต้นนะวันนี้พี่ก็มาที่เขื่อนแม่ทะลบนะอยู่ที่อำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่น้ำที่เขื่อนแม่ทะลบนี่ก็จะไหลไปลงแม่น้ำฝางและแม่น้ำฝางก็จะไหลลงแม่น้ำกกแม่น้ำกกก็ออกแม่น้ำโขงแต่ถ้าเป็นเขื่อนแม่งัดนะแม่งัดนี่ก็อยู่ที่อำเภอแม่แตงนะไหลลงแม่น้ำปิงแม่น้ำปิงก็ไปนู่นละไปรวมกับเจ้าพญารวมกับปิงวังยมนาเนี่ยไปรวมมาที่ปากน้ำโพไหลลงสู่กรุงเทพนะก็ไปออกที่ปากอ่าวสมุทรปราการแต่ของหลวงพี่เนี่ยของหลวงพี่จะเป็นหลวงพี่เกิดสมุทรสาครจะเป็นแม่น้ำท่าจีนแม่น้ำท่าจีนก็จะมาจากแถวนู้นมาจากแถวเมืองการนู่นพวกแม่สายพวกแม่แควใหญ่แควน้อยแม่น้ำแม่กองอะไรพวกนี้มาทางนู้นแม่น้ำนครปฐมแม่น้อนนครชัยศรีอะไรต่างๆเหล่านี้สมัยก่อนตอนเป็นเด็กๆเนี่ยโอ้โหแบบปลาชุมอ่ะน้ำมันจะใสนะปลาปูชุมกุ้งเกิ้งนี่ชุมนะคุณพ่อของหลวงพี่เป็นครูนะแต่ว่าลูกเยอะก็กลางคืนอ่ะนะก็จะออกไปช้อนกุ้งโอ้ช้อนกุ้งแม่น้ำที่สมัยนี้โลละ1,800 บาทเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยพ่อช้อนได้คืนหนึ่งเนี่ย6-7 กิโลนะ6-7 กิโลต่อคืนนะแต่ว่าสมัยก่อนมันอุดมสมบูรณ์น่ะของมันหากินง่ายนะที่บ้านก็จะมีพวกเนี่ยพวกอะไรอ่ะพวกปลาพวกกุ้งอะไรเนี่ยปูนะพี่ชายก็จะเก่งในเรื่องการหาปูทะเลนะใช้ปลากระเบนน่ะปลากระเบนมาใส่เป็นเหยื่อที่แล้วก็จะกว้างเป็นตะข่ายกว้างประมาณสักฟุตครึ่งฟุตหนึ่งอะไรเงี้ยนะเป็นวงกลมๆแล้วก็มีไม้แล้วไปปักไว้นะแล้วมีตาข่ายอยู่แล้วก็มีเหยื่อล่อไว้ปูทะเลมันชอบมากินของคาวๆนะแล้วพอน้ำขึ้นเนี่ยก็ไปปักไว้ปูก็จะออกมาหากินนะมันกินเพลินๆแล้วก็ดึงขึ้นมาโหบางทีตัวใหญ่ๆนะตัวนึงโอ้ยแบบใหญ่อะ7-8 ขีดนะซึ่งเดี๋ยวนี้หายากปู7-8 ขีดส่วนใหญ่ก็3-4-5 ขีดอะไรเงี้ยนะสมัยก่อนนั้นโอ้โหมันอะไรที่ชุกชุมอย่างช้อนกุ้งเนี้ยนะพ่อเล่าให้ฟังว่าดำน้ำลงไปเนี่ยนะไปเอาสวิงก็จะเป็นสวิงก็จะเป็นแบบเหมือนไม้ไผ่ยาวเป็นวงนะรีเป็นวงรียาวมานัก2.5 ฟุตนะแล้วก็เป็นอวนนะอวนถักอยู่ข้างล่างเหมือนกับเป็นหม้อน้ำอะไรเงี้ยนะแล้วก็ไปดักไว้ตรงเสาหนึ่งอีกมือก็
เอามือไล่กุ้งกุ้งมันจะตกใจง่ายพอโดนอะไรกระทบหนังก็จะโดดปุ๊บเข้าสวิงเลยช้อนมันสนุกสมัยก่อนนะเห็นที่พ่อเล่าให้ฟังสนุกแต่ว่าหลวงพี่เองก็ไม่ได้ลงไปด้วยหรอกนะก็แต่ว่าชอบฟังพ่อเล่าพ่อมีเรื่องราวที่แบบเล่าอะไรให้ฟังเยอะนะตอนพ่อไปเข้าโรงพยาบาลนะโรงพยาบาลพ่อเป็นถุงลมป่องพองเข้าทีนี้เข้าเดือนนึงเดือนแล้วพ่อเล่าให้ฟังพ่อบอกไปบอกลูกบอกหลานนะอย่าสูบบุหรี่นะโอ้ยมันทรมานเนี่ยหัวโรคอย่างพ่อเนี่ยมันหายใจไม่ออกมันเหมือนแบบพอหายใจไม่ออกนึกถึงกุ้งนึกถึงปลาที่มันโดดเย็งๆๆๆจากตัวหิงพ่อกรรมแน่ๆเลยลูกอะไรเงี้ยเนี่ยก็คือคนโบราณจะเชื่อมากเรื่องกรรมคือไม่ใช่คนโบราณน่ะคนสมัยนี้ก็เชื่อถ้าแบบว่าพออายุมากขึ้นแล้วเราผ่านชีวิตอะไรมามากขึ้นแล้วเนี่ยนะมันจะเชื่อนะเพราะนั้นในชีวิตของหลวงพี่ตอนเด็กๆเนี่ยในเรื่องของความสุขทางกายทางใจเนี่ยโหมันเบิกบานเพราะว่าเป็นครอบครัวที่อบอุ่นแม่ก็แบบค้าขายเล็กๆน้อยๆนะเพราะนั้นก็แบบมีความสุขเป็นบ้านหลังเล็กๆก็อยู่กันหลายๆคนนะก็นี่ก็เป็นอะไรที่แบบว่าเบิกบานใจนะในสมัยก่อนนะเพราะนั้นสมัยเล็กๆพวกเราก็จะผูกพันกับแม่นะเราก็รักพ่อรักแม่แต่ส่วนใหญ่จะลูกจะใกล้ชิด กับแม่มากกว่าพ่อต้องไปหากินใช่ไหมแต่แม่จะเลี้ยงดูลูกแม่ให้น้ำนมลูกนะขูดกล้วยน้ำว้านะบดให้น้องไอให้หลวงพี่ไม่เห็นหรอกแต่ให้น้องหลังๆอ่ะเราจะเห็นบดกล้วยแล้วก็เอาข้าวสุกผสมแล้วก็ป้อนลูกอะไรเงี้ยให้นมนะโอ้มันเป็นอะไรที่แบบมันเห็นแล้วมันอบอุ่นไงมันอบอุ่นนะเพราะนั้นที่องค์ดาลัยลามะบอกว่าชีวิตมนุษย์เนี่ยนะพึงสำนึกถึงความรักและความเมตตานะเพราะว่าลูกที่เกิดรอดชีวิตได้เนี่ยเพราะน้ำนมเพราะการอบกอดของแม่เหล่านี้เป็นต้นนะเพราะนั้นโหถ้าลูกถ้าแบบว่ามีความกตัญญูต่อพ่อแม่เนี่ยอย่างหลวงพี่มีพี่ชายอยู่คนนึงนะโอ้แบบแกกตัญญูต่อพ่อแม่มากเลยนะแบบปูที่นอนให้พ่อแม่นอนทุกคืนนะตอนนี้มีเงินมีทองเยอะแยะนะเยอะอ่ะมีเยอะนะเพราะเห็นชัดๆเลยความกตัญญูที่พี่เขามีแล้วก็มาเจือจานน้องๆอะไรเงี้ยนะอะไรต่างๆเพราะนั้นกรรมเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญจริงๆนะในพระไตรปิฎกนี้ในสัพพามิทังกรรมโตติกถาเนี่ยนะซึ่งพี่ก็อยากจะอ่านให้ฟังนะมันเป็นเรื่องของกรรมที่แบบว่าแม้พุทธเจ้าบอกเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่เธอนะเธอพิสูจน์เราเองแต่หลวงพี่เนี่ยถ้าสมัยหนุ่มไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่พอแก่แล้วเชื่อพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมหมู่สัตว์เป็นไปตามกรรมสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นเครื่องผูกพันเปรียบเหมือนรถมีหมุดเป็นเครื่องตึงไว้แล่นไปฉะนั้นนะหมุนไปนะหมุดล้อเนี่ยนะกรรมก็จะหมุนไปบุคคลได้เกียรติความสรรเสริญนะนี่กรรมดีโชคดีความเสื่อมความถูกฆ่านี่กรรมไม่ดีการถูกจองจำเป็นเพราะกรรมบุคคลทราบชัดกรรมเหล่านั้นทำให้ต่างกันได้ฉะไหนเล่านะจะพึงกล่าวว่ากรรมไม่มีอยู่ในโลกเพราะนั้นสิ่งทั้งปวงนั้นจึงเป็นไปเพราะกรรมนะมันก็มีคนรวยคนจนนะมีคนรวยคนจนมานะพอดีเดี๋ยวรถมาคนไหมมันมีได้ทั้งคนรวยคนจนนะคนสวยคนไม่สวยอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยมันก็เป็นเพราะกรรมคนสวยก็เพราะว่าเขารักษาศีลมีศีลที่ดีคนรวยเขาก็ทำบุญทำกุศลมาดีนะต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเพราะนั้นผลแห่งกรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความสำคัญนะหรือแม้แต่ในอีกกรณีหนึ่งนะก็ยังมีถ้อยคำในเรื่องของกรรมอีกเหมือนกันในเล่มนี้จะเกี่ยวกับกรรมเยอะนะว่าพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าปุณณะบุคคลบางคนในโลกนี้ปรุงแต่งกายสังขารที่มีความเบียดเบียนบ้างไม่มีความเบียดเบียนบ้างปรุงแต่งวจีสังขารมโนสังขารมีความเบียดเบียนบ้างไม่มีความเบียดเบียนบ้างนะปุณณะเพราะกรรมที่มีดังนี้แลความเกิดขึ้นของสัตว์จึงมีได้เนี่ยอย่างเราเนี่ยพวกเราเกิดมาก็เกิดมาเพราะกรรมนะสัตว์โลกย่อมเกิดขึ้นเพราะกรรมที่ทำไว้นะทำกรรมดีก็เกิด
ในสิ่งที่ดีนะทำกรรมไม่ดีก็ไปสิ่งที่ไม่ดีภาษาย่อมถูกต้องสัตว์ผู้เกิดแล้วนั้นเรากล่าวอย่างนี้ว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้รับผลแห่งกรรมใครเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่หลวงพี่เชื่อนี่คือคำตรัสขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกเล่มนี้เพราะนั้นสิ่งทั้งปวงเนี่ยจึงเป็นไปเพราะกรรมนะถ้าหากว่าเราเชื่อในสิ่งเหล่านี้เราก็จะได้สามารถใช้ชุกช่วงเวลาของชีวิตนั้นเนี่ยนะให้เป็นเวลาแห่งการสร้างคุณงามความดีนะกล้าที่จะยืนหยัดในความคิดและการกระทำของเราที่จะทำแต่สิ่งที่ดีงามนะมีความเมตตากรุณาซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะมีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เมื่อเขาขอความช่วยเหลือเนี่ยนะก็เป็นเพราะว่าเขาสิ้นหวังนะเขาท้อแท้นะเราช่วยได้เราก็พึงที่จะได้ช่วยนะเพราะนั้นการทำดีที่สุดของชีวิตก็คือความเห็นอกเห็นใจความช่วยเหลือเกื้อกูลเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะนั้นตัวเราเองนี่แหละนะที่จะเป็นผู้กำหนดกรรมของเรานะเราจะเป็นคนเดียวที่เรามีอยู่ไปชั่วชีวิตของเรานะการกระทำของเรานั้นเนี่ยมันสามารถที่จะเป็นคุณค่าที่งดงามนะเพราะนั้นในการทำการงานใดๆก็ตามเนี่ยเราก็พึงทำงานที่เรารักนะงานที่เราถนัดนะมีความมุ่งมั่นนะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เห็นอกเห็นใจนะเพราะชีวิตของเราอย่างที่บอกอ่ะมันเกิดมาพร้อมกับความรักนะแล้วก็ความสุขนะเพราะนั้นองค์ดาลัยลามะบอกว่าเราจะพูดอะไรไปเนี่ยเราถามตัวเองก่อนว่ามันเป็นคำพูดที่เรารักแล้วเรามีความเมตตาไหมถ้ามันไม่ใช่ความพูดที่เกิดจากความรักความเมตตานะก็อย่าพูดดีกว่านะเช่นพูดเพราะความแบบกระทบกระเทียบอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะนั้นในวิชาชีวิตนะที่แบบว่าเราพึงมีความเบิกบานมีรอยยิ้มนะที่มีความเบิกบานนะมีการให้เกียรติมีการเกรงอกเกรงใจนะยอมรับในความเป็นจริงของชีวิตนะที่จะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้ดีที่สุดใช้ชีวิตด้วยความกลมกลืนกับธรรมชาติอย่างวันนี้ที่หลวงพี่มาที่เขื่อนแม่ทะลบนะได้มาเห็นขุนเขาเห็นต้นไม้นะเห็นสายน้ำนะได้ระลึกรู้ถึงสายลมนะที่พัดผ่านตัวแบบอ่อนๆ นะซึ่งสายลมนี้ถ้ามองแล้วก็ถ้ามองจากพระอาทิตย์เป็นหลักอันนี้ทิศตะวันตกอันนี้ทิศตะวันออกเมื่อเราหันไปทางทิศตะวันออกขวามือของเราก็คือทิศใต้ลมก็จะมาจากทิศตะวันออกเฉียงใต้นั่นเองนะเพราะนั้นทำสิ่งใดก็พยายามทำให้ดีที่สุดนะทำให้ดีที่สุดนะมุ่งมั่นนะพออย่างที่เมื่อกี้พูดถึงเรื่องของชีวิตความเป็นเด็กเนี่ยชีวิตความเป็นเด็กเด็กมันไร้เดียงสามันงดงามมันอ่อนโยนมันว่าง่ายนะความอ่อนอ้อนนะหรือการกระจบประจบประแจงให้พ่อแม่รักปู่ย่าตายายรักเนี่ยมันเป็นอะไรอ่ะมันเป็นความเบิกบานที่แท้จริงของชีวิตนะที่เพราะนั้นเมื่อเด็กเกิดมาได้ลืมตาดูโลกนะได้มีโอกาสทำแต่สิ่งที่ดีงามต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นความประเสริฐงดงามของชีวิตแล้วนะเป็นความงดงามเป็นสิ่งที่ประเสริฐยิ่งของชีวิตเราแล้วนะเพราะนั้น องค์ดาลัยลามะบอกว่าความสุขของแม่นะความสุขของแม่คือความสุขที่รู้ว่าตัวเองกำลังจะตั้งท้องลูกคนแรกนี่คือความสุขของผู้หญิงอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะนั้นเมื่อหลวงพี่เองได้ฟังแม่เล่าให้ฟังถึงตอนชีวิตตอนเป็นสาวๆที่คบกับพ่อนะความรักแท้ที่พ่อมีให้แม่นะแล้วพ่อก็ทุ่มเททำทุกสิ่งทุกอย่างนะแล้วก็เกิดลูกๆมาหลายๆคนนะมันก็เป็นความประทับใจมันเป็นสิ่งที่พ่อแม่เล่ามันเหมือนเป็นปาฏิหาริย์ที่ยิ่งใหญ่ของชีวิตนะแล้วฟังพ่อพูดเนี่ยพ่อก็เป็นครูนะก็สนิท กับหลวงพี่คุยกับหลวงพี่เยอะเพราะหลวงพี่ชอบฟังหลวงพี่คุยไม่เก่งนะพ่อจะเล่าแบบโอ้ออกรถออกชาตินะแบบ
จ๋งอ่ะเจ๋งนะเพราะนั้นเรื่องทั้งหลายแหล่นะที่ครูบาอาจารย์บอกว่าความสง่างามของชีวิตเนี่ยเรื่องราวทั้งหลายนะที่เกิดขึ้นนะในอดีตนะก็เป็นเรื่องที่อนุชนรุ่นก่อนนะได้กระทำไว้นะเรื่องราวของผู้คนนะการพูดการได้ฟังการพูดคุยที่ออกรถออกชาตินะเปี่ยมไปด้วยความเมตตาฟังแล้วมันก็เกิดความเบิกบานสดใสเกิดกำลังใจอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะแล้วถ้อยคำของพ่อนั้นเนี่ยก็เป็นถ้อยคำที่แบบว่าเปี่ยมไปด้วยความรักนะเพราะนั้นเมื่อได้ฟังแล้วมันก็รู้สึกเต็มตื่นเข้าไปในหัวใจของเรานะเพราะนั้นลูกนี่แหละก็คือผู้ที่จะทำความสุขมาให้พ่อแม่นะลูกที่เกิดในมาดูโลกเนี่ยมันก็จะมาพร้อมกับความสุขของพ่อแม่แต่ว่าพอโตขึ้นพอเป็นวัยรุ่นหน่อยเมื่อวันตึงเจอน้องที่สนิทกันที่ช่วยดูแลที่วัดท่าตอนอยู่ก็บอกพี่วันนี้ผมไม่ว่างพอดีพาลูกไปล้างแผลนะลูกก็อายุประมาณ17รถล้มหลวงพี่แต่เขาน้องก็มีความเข้าใจที่พ่อบอกนะหลวงพี่นะวัยนี้มันก็อย่างเงี้ยนะมันก็ขนองรถล้มบ้างอะไรบ้างต่างๆเพราะนั้นก็เนี่ยเขาเข้าใจชีวิตนะเขามีความฉลาดทางปัญญานะก็ถือว่าเป็นความโชคดีของครอบครัวเขานะเพราะนั้นอย่างที่บอกว่าการมีชีวิตอยู่นะในวิชาชีวิตนะที่ให้เรามีความกลมกลืนกับธรรมชาตินะอย่างที่หลวงพี่อยู่ที่วัดท่าตอนกลางคืนนะก็จะเห็นแบบดวงดาวบนท้องฟ้าได้ยินเสียงสายน้ำกกเพราะมันเงียบมากสายน้ำกกแบบกระทบโขดหินน่ะก็จะดังแต่ไปดังแบบไพเราะแล้วเขาบอกว่าสายน้ำเนี่ยสายน้ำไหลเสียงสายน้ำเนี่ยมันเยียวยาจิตใจได้มันเป็นธรรมชาติบำบัดได้นะเป็นธรรมชาติบำบัดได้เพราะนั้นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยธรรมชาตินั้นมีความงดงามอย่างน้ำเนี่ยโอ้โหมองไปมองยังไงก็ชื่นใจอ่ะนะเห็นเงาไม้นะเงาของภูเขาที่ทาบไปในน้ำนะเห็นคลิ้วคลื่นบางๆนะเห็นต้นไม้ต่างๆนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มนุษย์มันก็ทำลายธรรมชาติไปเยอะนะทำลายธรรมชาติไปเยอะนี่ก็คือเขื่อนแม่ทะลบที่มีความสวยงามนะสวยงามนะให้พวกเราได้เห็นเพราะว่าชีวิตของกรุงเทพนะโอกาสที่จะมาดูเขื่อนแบบนี้มันก็คงจะค่อนข้างจะยากนะค่อนข้างจะยากนะเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นวิวทิวทัศน์ของเขื่อนแม่ทะลบซึ่งอยู่ที่อำเภอชัยปราการนะจังหวัดเชียงใหม่นะที่มีความงดงามนะด้วยสายน้ำนะเพราะว่าสายน้ำแม่น้ำก็เปรียบกับความรักของแม่ที่ให้ความช่ำเย็นชุ่มเย็นแก่เรานะความเมตตาของพ่อแม่นั้นมากมายเหลือประมาณนะในวันนี้ได้มาที่เขื่อนแม่ทะลบมาขอน้อมนบพระคุณของแม่นั่นความเจริญทั้งหลายอีกทั้งความผูกพันที่ลูกได้มีนั้นเพราะพ่อแม่นั้นเมตตาการซึมซับกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติย่อมผุดผาดในจิตใจและหันษาจิตผ่องแผ้วบริสุทธิ์ดุจสายน้ำในทาราย่อมนำพาความเบิกบานสู่ตัวเราในวันนี้ได้มากล่าวขานเรื่องกรรมนั่นว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเช่นนี้หนาสัตว์มีกรรมเป็นเครื่องผูกพันจำนันจาได้รับเกียรติหรือถูกฆ่าก็เพราะกรรมเพราะกรรมมีดังนี้แลความเกิดของสัตว์จึงมีได้ชีวิตสัตว์โลกนั้นย่อมเป็นไปเพราะกรรมที่เที่ยงแท้เช่นนั้นเอ่ยความแก่ความตายเป็นผลของกรรมนั่นเรื่องทุกอย่างก็มาจากกรรมสหายเอ่ยฉะนั้นขอให้ทำกรรมดีให้มากเลยใช้ชีวิตอย่างที่เคย
และงดงามสร้างความสัมพันธ์ที่ดีนั่นมีรอยยิ้มที่เบิกบานและหันษามีความเคารพอ่อนน้อมต่อผู้เป็นครูบาอาจารย์ปลุกเร้าความเบิกบานในจิตใจใส่ใจในเรื่องที่เป็นประโยชน์มองต้นไม้ขุนเขาสุดหรรษาความเบิกบานของครอบครัวย่อมมีมาจะพูดจาให้พิจารณาพินิจความว่าถ้อยคำที่พูดเกิดจากความรักหรือเมตตากันหรือไม่ถ้าไม่ใช่ก็อย่าพูดให้เกงขามความเมตตากรุณาเป็นสิ่งที่งดงามใช้เวลาจดจ่อกับการกระทำที่ดีมีคุณค่าเอ่ยกล้าที่จะยืนหยัดในความคิดและการกระทำของตนที่ดีอย่างแม่นมั่นสื่อสารด้วยการให้เกียรติย่อมดีพันเพราะชีวิตนั้นย่อมเปี่ยมด้วยความกรุณาขอให้เรามีความภาคเพียรอยู่เป็นนิดมีสุขในดวงจิตให้เป็นกำไรหนามีความประณีตในการงานและการดำรงชีวิตตลอดมามีความสมนัสในจิตใจมีความสุขทั้งกายใจเช่นนี้เล่ามีสภาวะธรรมที่กล่าวขานสร้างโอกาสแห่งชีวิตที่นมนานให้มีความเบิกบานตลอดไปพร้อมหน้าแห่งคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบุญกุศลทั้งหลายที่หลวงพี่ได้อ่านในสัพพมิทังกัมมะโตติกะกะตานะซึ่งเป็นเรื่องราวที่ว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมหรือคำสอนพระองค์ทรงตรัสสอนแก่พระปุณณะนั้นขอได้โปรดเป็นพระปัจจัยวิบาลประทานพรแด่โยมพี่โยมน้องทุกท่านของท่านในมีแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดก็จงสำเร็จสมหวังมุ่งมั่นปรารถนาขออุทิศบุญกุศลทั้งหลายนี้ถึงบรรพบุรุษทั้งหลายผู้มีพระคุณทั้งหลายคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายญาติสนิทมิตรสหายทั้งหลายทั้งของหลวงพี่และของพวกเราให้ได้รับในบุญกุศลนี้หากท่านทั้งหลายเหล่านี้ไม่ทราบขอเทพเทวดาได้โปรดแจ้งกับท่านทั้งหลายเหล่านี้เพื่อให้ได้รับในบุญกุศลนี้และอนุโมทนาในบุญกุศลนี้ร่วมกันเจริญพร